บริษัทตรีเพชรอิซูซุเซลล์จำกัดมอบศูนย์การเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยียานยนต์ให้กับวิทยาลัยการอาชีพหนองหานเพื่อเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคโนโลยีรถอิซูซุนายปิยะภาคตนันท์ผู้อำนวยการสถาบันฝึกอบรมตรีเพชรอิซูซุได้ส่งมอบศูนย์การเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยียานยนต์ให้กับวิทยาลัยการอาชีพหนองหานโดยมีนายไพฑูรย์แมลงผู้ทองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองหานและคณะครูอาจารย์ร่วมรับมอบสำหรับศูนย์การเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยียานยนต์ที่มอบให้กับสถานศึกษาในครั้งนี้ทางอิซูซุได้สนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือและสื่อการสอนต่างๆแก่วิทยาลัยและยังทำการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านยานยนต์ให้กับครูอาจารย์สาขาวิชาช่างยนต์เพื่อให้ครูอาจารย์สามารถนำเทคโนโลยีไปถ่ายทอดให้กับนักเรียนนักศึกษาเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอนในสาขาช่างยนต์ต่อไป